คำเตือนข้างต้นรายการดูอนิเมะจะบอกต่อเป็นรายการเรวิวอนิเมะที่อาจจะมีการสปอยอนิเมะบางส่วนหรือการสปอยฉากอนิเมะเรื่องนั้นหรือฉากอนิเมะตอนนั้นถ้าฉะนั้นผมขอแนะนำก่อนว่าการที่จะมาฟังการรีวิวของผมนั้นแนะนำให้ดูมาก่อนแล้วค่อยมาฟังการรีวิวหรือการความเห็นของผมในการเชิงรีวิวอนิเมะแต่เรื่องครับผมแนะนำก่อนนะว่าก่อนที่จะดูของผมให้ดูก่อนนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี้ผมชื่อเดินเข้าหัวเสกายครับนี่กับรายการที่วิชวัตดูอนิเมะบอกต่อครับผมเป็นรายการสำหรับการรีวิวอนิเมะนะครับผมโอเคนี่กับการรีวิวในซีซั่นวินเตอร์2022นะครับผมเรื่องที่3นะครับผมก็ซีซั่นนี้ก็เพิ่งจะเริ่มต้นในการรีวิวนะครับผมก็ฉะนั้นก็จะมาเป็นคลิปนะครับผมอันนี้ต้องบอกสาเหตุก่อนว่าทำไมถึงมาเป็นคลิปนะเพราะเนื่องจากว่าช่วงเวลาคนดูผมเข้าสู่ช่วงวัยเรียนกำลังเข้าสู่ช่วงวัยเรียนนะฉะนั้นก็เลยทำให้ผมนั้นต้องใช้วิธีในการอัดคลิปแทนนะครับผมเอาจริงแล้วก็คือถามว่าเวลาอัดคลิปมันแบบมันจะมีเวลาที่มันแบบเยอะขนาดไหนผมก็ต้องใช้เวลาในการตัดใช้เวลาเรนเดอร์ฉะนั้นคลิปรีวิวอาจจะลงช้ากว่าปกตินิดนึงนะครับผมวันนี้ก็กล่าวขออภัยเพราะปกติมันจะไลฟ์ทุกวันใช่ไหมล่ะนะครับผมตามนั้นฉะนั้นก็กล่าวขออภัยจริงที่ควรจะรอการรีวิวของผมนะครับโอเคมาเรื่องที่3จะรีวิวกันในซีซั่นวินเตอร์2022ครับเป็นอนิเมะแนวโรแมนติกนะครับผมเลิฟโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกกับเรื่องราวของโกโจนะครับผมเรื่องราวของหนุ่มคนนึงที่ชอบเย็บผ้านะครับผมเข้าสังคมจนพบกับสาวเกลคนหนึ่งนะครับที่ตรงข้ามเขาต้องการที่ทำให้เขาต้องการเนี่ยเธอต้องการให้ตัวของพระเอกเราแหละแต่ตัดชุดยบคอสเพย์ได้นะครับผมชุดคอสเพย์ให้เธอจนทั้งสองคนเริ่มสนิทกันมากขึ้นนะครับผมนี่คือเรื่องราวของความโรแมนติกระหว่างหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเพย์ครับผมโอเคเรื่องนั้นนะครับผมก็จะมีเรื่องที่มีชื่อว่าโชเนนบิสเกตดอนวัคค่อยวัวสุรุครับผมหรือชื่อไทยหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเพย์ครับผมโอเคมาครับผมเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับโอเคเข้าสู่ด้านของเข้าสู่ช่วงกันนำครับโอเคในช่วงซีซั่นวินเตอร์2022นะครับต้องเรียกได้ว่ามีอนิเมะที่น่าสนใจนะครับผมมากมายนะครับผมน่าสนใจมากมายนะแต่เราก็ต้องพูดก่อนนะครับว่าซีซั่นวินเตอร์เป็นซีซั่นที่ค่อนข้างเงียบนะครับผมเราต้องพูดก่อนว่าเป็นซีซั่นที่ค่อนข้างเงียบอยู่พอควรเลยชั้นเลยทำให้ซีซั่นเวนเตอร์เนี่ยมีอนิเมะที่ดีๆหรือน่าสนใจอ่ะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมแต่ว่ามันก็มีเมสหนึ่งในนั้นนะครับผมจากซูโรโคเวิร์กที่เป็นแนวโรแมนติกอีกเรื่องหนึ่งในซีซั่นวินเตอร์นะครับซีซั่นนั้นมีโรแมนติกประมาณ3เรื่องนะครับผมจำไม่ผิดนะโอเคตามนั้นครับผมก็เรื่องนั้นก็คือเรื่องหนุ่มเย็บผ้าสาวคอสเพลย์ครับแบบเรื่องที่แฟนคลับไทยแล้วก็ต่างชาติรอคอยกันมากมายแล้วครับต่างประเทศรอคอยว่าเคยเป็นท่านในญี่ปุ่นครับเป็นเรื่องที่ดังมากๆในเรื่องที่ดังมากๆเช่นกันนะมีเอลซีไทยรักพิมพ์นะก็เป็นค่ายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคตามนั้นครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องที่เราจะรีวิวเป็นเรื่องที่3ในซีซั่นวินเตอร์2022ครับผมโอเคก่อนที่เราเข้าสู่เรื่องหลักครับผมจะมีบางสิ่งที่พูดกันทั้งหมด2ช่วงครับผมช่วงแรกครับผมในเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์แบบซับไทยที่ตอนนี้มีภาคถ่ายแล้วที่มีตัวของไอชีอีนะครับชีอีป๊อปวะน่าจะเป็นไอชีอีนะอาจารย์พี่เดี๋ยวผมเช็คกับแป๊บเดียวมานั่งเพราะตอนนั้นผมก็นั่งคุยกับคนดูอยู่ว่าเอิ่มจะมีบีบิลิใช่บีบิลิครับผมมีภาคไทยที่โตกับบีบิลิล่าสุดมีภาคไทยโตกับบีบิลิก็ตอนนี้ล่าสุดยังไม่เป็นพรีเมียมนะของภาคไทยนะก็ดูได้ที่2ตอนครับผมแต่ว่าดูของทูลสิทธิ์นะครับผมก็ดูได้ที่ตัวของบีบิลินะครับผมไอชีอีน่าจะมีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าเป็นนั้นจริงๆคือตัวของบีบิลินะครับซึ่งตอนนี้บีบิลิก็เป็นเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับเป็นพรีเมียมก็สมัครเดือนละประมาณเดือนละ60กว่าบาทแล้วก็รายปีตอนนี้ก็200กว่าบาทนะผมรายปีหน้าเป็นทีต่อไปปีละ600นะครับฉันสมัครเมมเบอร์นะครับผมคุ้มมากนะใครดูอนิเมะคุ้มมากจริงๆครับสำหรับตัวของบีบิลิที่เป็นพรีเมียมแล้วเรื่องนี้ต้องดูที่พรีเมียมเท่านั้นนะประมาณ12ตอนรวดเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ดูได้เป็นพรีเมียมนะครับผมโอเคก็ขอคุ้มมากสำหรับตัวของบีบิลิที่มีของถือสิทธิ์เข้ามาดูกันนะครับผมแล้วก็อย่าไปดูเถื่อนแล้วขอร้องมีถือสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงง่ายขนาดเนี้ยเสียตั้งนะครับผมแต่ว่าก็ต้องยอมเสียเพราะจะได้เข้าถึงของถือสิทธิ์ได้ง่ายนะครับผมแล้วก็อย่าไปดูเถื่อนและขอร้องมีถือสิทธิ์ที่เข้าถึงง่ายขนาดนี้นะแล้วก็อย่าไปสปอยเลยเพราะว่าดูเองสนุกกว่าเยอะนะโอเคครับผมมาอย่างที่2ครับผมโอเคอย่างที่2ครับผมเราเอาตรงนะครับผมเคยทำสับตอนแรกไหมไม่เคยนะแต่ว่าเราเคยสรุปไว้ว่าสับตอนแรกมีประมาณไหนนะครับคือไปดูบทสรุปแรกของซีซั่นวินเตอร์นะครับตามนั้นโอเคก็ก่อนแรกเข้าสู่รายการนะครับเราก็ขอฝากรายการก่อนนะครับผมว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วก็รายการอื่นนะ6รายการก็จะมีตัวของ
ดูบั้มแล้วบอกต่อดูอนิเมะบอกต่อดูหนังแล้วบอกต่อนะครับดูหนังแล้วบอกต่อกำลังคลอดมานะก็ต้องรอก่อนนะครับจะมีตัวของเล็บแช่มีตัวของมีตัวของ3ตอนได้เป็นกันบ้างฮะแล้วก็ตัวของ Hello Friday ซีซั่น 2นะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากรายการอื่น6รายการแล้วจะมีรายการอื่นในอนาคตตามมาแน่นอนนะครับโอเคก็ไว้เจอครับโอเคเรื่องของผมคาดหวังเรื่องนี้นะครับหนุ่มยาภาคกับสาวคอสเพย์เอาตรงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาดหวังไหมก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ผมจะเป็นเรื่องที่ผมมันนั้นไม่ได้คาดหวังกับอะไรกับมันมากขนาดนะสำหรับผมนะเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแนวโรแมนติกไซส์ซอฟไลท์นะครับผมเป็นเรื่องนึงที่มันน่าจะออกไปโทนที่มันดีจริงๆนะครับผมโทนนั้นมันออกมาดีได้เพราะว่าสตอรี่ทำคือตัวของโคเวิร์กโคเวิร์กถามว่าโคเวิร์กงานภาพดีไหมก็ดีแต่ถามว่าผลงานโคเวิร์กเมื่อตอนปีที่แล้วถามว่าโคเวิร์กงานภาพดีขนาดไหนดีแต่ด้านของเรื่องปีที่แล้วเป็นปีที่เงียบเหงาที่สุดของตัวโคเวอร์เพราะว่า3เรื่องแรกในซีซั่นวินเตอร์คือแบบอะไรก็ไม่รู้พอมาซีซั่น4ออฟซีซั่นสปริงก็โอเคแล้วแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นพอมาวินเตอร์ปุ๊บอะวินเตอร์ผมรู้สึกว่าตอนนี้คือทำ5เรื่องใช่ไหมมีไอซีซั่นสปริงเนี่ยจะมีตัวของสไปร์ไอแฟมิลี่ที่คำคู่กับตัวของวิทแล้วจะมีตัวของนินจานะครับนินจาหาผัวไอนินจาหาผู้ชายอีกเรื่องนึงของโคเวอร์อีกเรื่องนึงซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเงียบแต่งานภาพโหดนะครับผมซึ่งตัวของเซนเตอร์มิเตอร์จะมีตัวของอาเคบิมีตัวของหนุ่มยาผ้าแล้วก็ตัวของไอโตเกียวนิจิโนโคนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยพูดกันถึงเรื่องต่อของโตเกียวนิจิโนโคนะครับแต่ว่าเราพูดถึงตัวของหนุ่มยาผ้าก็สักคอสเพย์ก่อนว่าเรื่องนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องไงก็ขออภัยเสียข้างหลังด้วยนะนะครับผมตามนั้นก็เรื่องนี้นะครับสำหรับของกันหวังครับผมก็ขอให้งานภาพมันโอเคนะครับผมแต่ถามว่าด้านของเนื้อเรื่องผมจะรู้สึกว่าจะอะไรขนาดไหมอันนี้ผมก็ลุ้นว่าขอให้มันรู้สึกเราเอนจอยกับความโรแมนติกความไซไลท์แล้วก็ขอให้มันออกมาดีแล้วกันเพราะคอนเซ็ปต์เรื่องมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจใช้ได้นะครับผมตามนั้นโอเคสำหรับตัวของโซโลผมพูดไปแล้วครับสำหรับตัวของโคเวิร์กนะกับตัวของโซโลนะครับโคเวิร์กแล้วก็รับประกันงานภาพได้เลยว่าออกมาดียกเว้นว่าเขาจะทำไม่ดีนะแล้วก็มีตัวของผู้กำกับนะครับเรื่องนี้มีผู้ช่วยกำกับแล้วก็คนเขียนบทนะครับผมผู้กำกับของชิโนฮานาเดซุเกะจากซีรีส์แบ็กฟอกครับผมแล้วก็ตัวของผู้ช่วยกำกับเขาผมที่รามันโนฮิรามิโนโยชิฮิโร่ครับผมแล้วก็คนเขียนบทครับผมโทมิโตะโยริโกะจากซีรีส์เบลเซบัฟเลิฟคอมเมดี้นิ่งเพื่อสมัยเด็กไม่มีแผลแล้วก็บิวดีไวนะครับไอการ์ดเกมนะครับวีดีไว้แล้วก็ดูจากผลงานแล้วค่อนข้างไม่หวั่นนะครับผมค่อนข้างหวั่นนิดนึงเพราะเอาตรงแล้วพุ่มกับแบ็คฟ็อกต้องเรียกว่าเป็นพุ่มกับที่โอเคเรื่องของเนื้อเรื่องคอนเซ็ปต์มันดีแต่เนื้อเรื่องมันไม่ได้ขนาดนั้นอันนี้เราเข้าใจอยู่ว่าเนื้อเรื่องของแบ็คฟ็อกไม่ได้ขนาดนั้นไอ้แบ็คฟ็อกคือหนังโรงนะครับผมแบ็คฟ็อกไม่ได้ขนาดนั้นแต่คอนเซ็ปต์ดีไซน์อะไรต่างมันดีนะครับโซโต้คนเขียนบทเคยทำแนวโรแมนติกเรื่องนึงของโดกาโคโบแต่ว่าโรแมนติกเรื่องนั้นเนื้อเรื่องหมาไม่แดงมากนะครับผมแล้วมีโต้ของเบลสบักที่ทำแนวคอมเมดี้นะครับผมตามนั้นฉะนั้นเรื่องนี้บีดีไวเรื่องนึงฉะนั้นเรื่องนี้ก็เอาตรงแล้วนะครับมันแอบหวั่นกับการกับคนเขียนบทและผู้กำกับนะเพราะเขาไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้กันนะคือคนเขียนบทมีอยู่แต่ผู้กำกับมันแบ็คฟ็อกไงทางผมเนี่ยต่อสู้อ่ะก็เลยแบบผมรู้สึกว่ามันก็แอบหวั่นนิดนึงว่าจะทำให้การเรื่องมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นผมแอบหวั่นนิดนึงแต่ก็เรื่องทั้งหมดนะครับผมก็ออกขอให้มันออกมาดีแล้วกันนะสำหรับความหวังในช่วงก่อนดูนะครับโอเคเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมก่อนนะครับผมก็ในส่วนนี้นะครับผมก็จะไปเร็วนิดนึงนะสำหรับเรื่องนี้เอาตรงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีอะไรพูดเยอะไหมก็แอบเยอะอยู่ไม่ได้เยอะอยู่ในด้านของการนำเสนอเรื่องราวของมันนะเอาตรงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรามาดูความโรแมนติกกับความโรแมนติกเกลือเรื่องราวตัวละครระหว่างตัวของพระเอกกับนางเอกเฉยๆนะกับการแต่งคอสเพลย์ต่างแล้วก็สิ่งที่ผมชื่นชมจริงๆของเรื่องนี้คือเขาเน้นงานภาพดีมากอันนี้ยอมรับเรื่องนี้งานภาพโหดชิบหายโดยเฉพาะไอ้ตัวของนางเอกงานภาพโหดมากคือแบบคือไม่รู้จะทุ่มอะไรขนาดนั้นนะครับผมคือไม่รู้ว่าจะทุ่มเยอะอะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องงานภาพเรื่องอื่นเรื่องนี้คือแบบโอ้โหมันจะทุ่มอะไรจังนะครับผมเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเราพูดถึงด้านของงานภาพมันไงมันดีแล้วแต่เราพูดถึงโดยรวมทั้งหมดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแนวโรแมนติกที่ใน12ตอนแรกอะ
มันเป็นการปูความสัมพันธ์เรื่องราวที่นำไปสู่เรื่องราวของตัวละครที่มีความรักของกันและกันมากขึ้นนะครับผมตามนะ12ตอนมีแค่นี้จริงนะสำหรับผมนะ12ตอนแต่ว่ามันเป็น12ตอนที่โอ้ดีจริงอันนี้ยอมรับว่าในแนวโรแมนติกของมันอะหรือคอนเซปต์การเรื่องมันอะมันดีจริงอันนี้ยอมรับมันดีเว้ยแต่สำหรับผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังเป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหดีขนาดเพราะคะแนนล่าสุดคือ8เลยใช่ไหมคือลงไปขึ้นไป8เลยถามว่าทำไมถึงขึ้น8กันนะเราไปติดอันนี้เพราะในเรื่องนี้มันนำเสนอได้น่าสนใจอะแล้วมันก็เข้าถึงง่ายด้วยสำหรับผมรู้สึกว่าเออการดำเนินเรื่องมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคกับการนำเสนอมันกับเรื่องราวของหนุ่มมุมมองของหนุ่มเย็บหนุ่มน้องสาวคอสเพย์การแต่งตัวคอสเพย์ความรู้สึกการแต่งตัวคอสเพย์ความรู้สึกระหว่างตัวของโกโจความรู้สึกของตัวเองมีปมประเด็นตัวเองที่อันนี้ยอมรับว่าด้านของเนื้อเรื่องของมันมีปมประเด็นที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจกับตัวละครอยู่แต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับผมนะคือแม้ว่าการปูเรื่องราวแล้วแต่จะโอเคก็จริงแต่ว่าเรื่องนี้มันคือความโรแมนติกที่ความมุมมองของตัวละครที่ผมอยากเล่าว่าการเล่าเรื่องราวมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นเรื่องราวความโรแมนติกที่แบบว่าระหว่างสาวคอสเพย์คนนึงกับสาวเกลที่อยู่ดีก็มารักตัวโกโจที่มีความสัมพันธ์ความรักอะไรต่างที่เราเห็นปมประเด็นที่น่าสนใจก็มีแค่ไม่กี่ตัวละครที่เราเห็นก็มีแค่4ตัวละครที่เราเห็นกันแต่ว่าปมประเด็นน่าสนใจอ่ะมันไปอยู่ที่ความเป็นตัวละครหลักมากกว่าที่เราเห็นกันใช่ไหมแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดนะครับผม12ตอนมันเป็นเรื่องที่ความโรแมนติกของมันดีจริงอันยอมรับมีเซอร์วิส3ว่าเซอร์วิสเรื่องนี้คือแบบโอ้โหขนาดนั้นไหนก็ยับเบนะผมยับใบได้ดีอันนี้ผมว่าเซอร์วิสนี้แบบอันตรายมากเซอร์วิสเรื่องนี้อันตรายมากแต่ว่าถ้าเราพูดถึงโดยรวมทั้งหมดนะครับผมด้านของในเรื่องมันไม่ได้ขนาดนั้นอันยอมรับว่าการเรื่องมันเป็นการเรื่องที่แบบว่าแนวโรแมนติกทั่วไปนะครับผมแต่ว่ามีเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ดีได้แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับผมนะครับสำหรับเรื่องของหนุ่มยาบ้านะโอเคสรุปเรื่องทั้งหมดนะครับผมก่อนครับสรุปรีวิวคือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องแนวโรแมนติกเรื่องนึงที่ดีนะครับผมเรื่องแนวโรแมนติกที่ดีนะแต่สำหรับผมมองว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ดีถึงขั้นยอดเยี่ยมนะมันมีเรื่องราวที่มันเป็นข้อเสียของมันคือเนื้อเรื่องของมันเป็นแนวทั่วไปมันไม่ได้มีเรื่องที่มันมีความเป็นจุดน่าสนใจขนาดนั้นความโรแมนติกก็สร้างความหวานได้แบบโอ้โหได้ดีสำหรับผมเลยนะได้ดีเลยกับเรื่องราวความโรแมนติกความหวานอะไรต่างแต่ว่าด้านของเนื้อราวผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถนำเสนอออกมาให้มันรู้สึกแบบมันทำให้เราอินกับปมประเด็นตัวละครอะไรขนาดนั้นเพราะว่าปมประเด็นเรื่องราวอะไรต่างก็ถามว่าทำได้ดีขนาดไหนก็ไม่ได้ดีขนาดสำหรับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันดีในเรื่องราวความโรแมนติกความหวานกันความหวานหวานมากแต่ว่าความแบบเรื่องราวของมันอะไรต่างสไลด์คืออะไรต่างแต่ว่าเรื่องราวของมันผมสังเกตว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องราวของหนุ่มเยี่ยมบ้ากับสาวคอสเพย์คนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องราวการแต่งคอสเพย์กับความรักความโรแมนติกความแบบมาจิ้นกันความอะไรต่างที่ผมสังเกตว่าเป็นเรื่องที่นำเสนอได้โอเคจริงกับเรื่องราวตัวละครที่ผมก็รู้สึกว่าโอเคกับมันเนี่ยนะครับผมตามนั้นโอเคมาเข้าสู่ด้านของการรีวิวนะครับด้านของสตอรี่คาแรคเตอร์แอนิเมชั่นซอฟต์ประกอบนะครับโอเคเข้าสู่ด้านของการรีวิวครับเมื่อกี้เตะอันนี้ใช่ไหมโอเคครับผมเรามาเข้าสู่เรื่องราวแรกนะครับโอเคเข้าสู่ด้านของการรีวิวครับผมด้านแรกที่เราจะมารีวิวนะคือสตอรี่ครับสตอรี่เรื่องราวนะครับก็จะมีตัวของโกโจนะครับผมวาคานะนะครับผมหนุ่มเย็บผ้ามอปลายที่ชอบการเย็บผ้าตุ๊กตาเนี่ยครับผมเข้าสังคมมือคนหนึ่งนะจะพบคิตะวันมารินนะผมสังเกตที่ดูตรงข้ามกับเขาเธอต้องการให้เขาช่วยเหลือตัดชุดคอสเพย์ทำให้เธอต้องสาวคอสสนิทมากขึ้นครับผมนี่คือเรื่องย่อของหนุ่มเย็บผ้าสาวคอสเพย์นะครับเรื่องราวประมาณนี้คือเอาตกเลยนะเรื่องราวของคือเรื่องราวมันไอเรื่องราวขนมยาผ้านะมันไม่ได้มีอะไรขนาดนี้แล้วนะคอยคิดผมคือเรื่องราวขนมยาผ้ามันไม่ได้มีขนาดคือมันแค่เรื่องราวที่ว่าอยู่ดีโกโจเนี่ยแบบว่าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมั้งเลยทำให้ตัดชิบยาผ้าได้เพราะว่าในช่วงตอนแรกตอนสองร้อยสามมันแค่แบบการวัดชุดยาวกับเรื่องราวตัวละครว่าเออฉันอยากจะแต่งชุดคอสเพย์เพราะอะไรนะอะไรเนี่ยถ้าเราพูดถึงในช่วงสามตอนแรกนะเออตามนั้นคือเนื้อเรื่องนะครับของ12ตอนโดยรวมทั้งหมดถ้าเราพูดถึงเนื้อเรื่องมันง่ายๆคือมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมเพราะว่าการปูเรื่องราวมันเป็นความโรแมนติกในเชิงแบบหวานๆอะไรกันเฉยๆแต่ว่าเรื่องราวมันก็แค่แบบแนวทั่วๆไปแต่ว่ามันเป็นแนวโรแมนติกทั่วๆไปที่นำเสนอได้ดีอันนี้ยอมรับว่ามันดีจริงนะมันดีมันโอเคเลยครับผมกับเรื่องราวของมันนะก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงตอนแรกคือในช่วงตอนแรกมันไม่มีอะไรมากคือมาวัด
มาวัดแบบมาวัดชุดที่มันดูแบบยับเบ้มากมาดูแบบเรื่องราวของมารีที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งคอสเพลย์ที่ทำให้ตัวของมันมีเรื่องราวที่บอกไอ้โกโจเนี่ยมันโกโจมันคนที่แบบว่าอยู่กับปู่แล้วแบบว่าชอบตัดชุดเย็บผ้าตุ๊กตาที่เราเห็นเรื่องราวที่ว่าเออการตัดชุดเย็บผ้าของโกโจการจุดเย็บผ้าเป็นไงจุดท้ายก็มาเจอตัวละครของตัวละครมารินตัวละครมารินก็เป็นสาวเกลที่แบบว่าเอ้ยเห็นตัวของไอ้โกโจนี่แบบเอ้ยแต่งชุดคอสเพลย์แล้วอยากแบบเอ้ยมาตัดชุดเนี่ยอยากแต่งชุดคอสเพลย์ให้ดูหน่อยนะอะไรเนี่ยจะมีการวัดเสื้อวัดเรื่องราวที่เราเห็นความสัมพันธ์ของตัวละครว่าเออฉันอยากจะฉันอยากจะแต่งชุดเพื่อแบบมันเป็นเรื่องราวของแบบเออถ้าใครอินถ้าใครเคยแต่งคอสเพลย์นั่นจะชอบเรื่องราวของมารินจะสบายแหละครับว่าเออมารินเนี่ยต้องการแต่งคอสเพลย์ตามตัวละครที่ชอบแค่นั้นเลยเว้ยคือตัวมารินเนี่ยสื่อว่าฉันอยากจะแต่งคอสเพลย์อ่ะเพื่อฉันอยากจะแต่งในตัวละครที่ฉันชอบอ่ะมันจะมีตัวละครตอนแรกจะเป็นไอตัวของไอตอนแรกเป็นใครนะตอนแรกรู้สึกว่าจะเป็นไอตัวละครที่มันเป็นตัวละครในเฮนไตตัวละครในเฮนไตมั้งแล้วก็ตัวละครเฮนไตที่แบบว่านมบึ้มบึ้มมากอ่ะแล้วยังมีตอนที่สองที่บอกว่าตอนไอช่วงชุดที่สองจะเป็นชุดอะไรมั้งชุดที่สองเป็นชุดในเรื่องราวสารนวเวทมนที่แบบเป็นไอเนี่ยพิธีเคี้ยวมากที่แบบยืนเอแบบสารนวเวทมนต่อยกันอ่ะแล้วก็มีไอตัวละครที่สามเนี่ยมันแบบอันมันเป็นชุดขาวแล้วชุดดำไอตัวละครผิวดำตัวละครผิวสีอ่ะผิวดำมั้งแล้วก็แบบผิวดำแล้วก็ปิดหน้าอกเป็นค่อนข้างอย่าเบตัวละครที่4เป็นเซกิบัตอะแต่เป็นเซกิบัตน่ารักอะเออ4ชุดนะแต่นะแต่อนาคตภาค2นั้นมีชุดเยอะกว่านี้แต่ว่า4ชุดแค่นี้กันพอเราเข้าสู่รูทแรกนะรูทของชุดสาวเห็นไตแล้วก็มีการวัดเสื้อวัดอะไรกันนะไอเรื่องของตัวละครตอนนี้มันจะเป็นการปูเรื่องราวตัวละครของตัวของมารินว่าเออมารินต้องการอยากแต่งชุดเพราะว่าฉันอยากเอาตามสิ่งฉันอยากแต่งตัวตามสิ่งที่ฉันชอบอะซึ่งมันจะเห็นผลในตอนที่4ซึ่งตัวของโตโจเห็นตัวของมาเลยยิ้มนะครับแต่ว่าเราพูดถึงมุมมองโกโจก่อนโกโจเราเห็นว่าโกโจเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานขนาดไหนเราเห็นว่าโกโจตัดชุดในช่วงตอนที่3อะที่เราเห็นแบบเรื่องราวที่ว่าเออความเป้าหมายในที่แฮงก์จะแต่งชุดคอสเพลย์ว่าฉันมาแล้วตัวของโกโจเห็นตัวเป้าหมายของตัวมาลินที่แบบมาลินมันทุ่มเทขนาดไหนอะก็ตอนนั้นคือมาลินก็เอะใจอยู่ว่าฉันถ้าจ้างตัดชุดอะมันอาจจะแพงมากแต่โกโจมันบอกว่าเออฉันตัดชุดให้อะไรวันนี้แล้วสุดท้ายโกโจก็ตัดให้จนเราเห็นความทุ่มเทของตัวโกโจว่าเขาทุ่มเทกับสิ่งที่เขาทำขนาดไหนเขาพยายามขนาดไหนเหมือนมันเป็นความรักอย่างนึงว่าเออมีมาลินคนหนึ่งที่บอกว่าคือเราเห็นเรื่องราวของโกโจว่าโกโจเป็นคนที่บอกว่าไม่ได้เข้าสังคมอะไรนั่นแหละจนมีตัวของมาลินเนี่ยที่มาคุยกับเขาอะจนแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขในการคุยกับคนคนหนึ่งอะแล้วทำให้โกโจอะแบบโกโจมีไฟแรงกล้าที่แบบว่าเปลี่ยนจากการแบบเย็บตุ๊กตากลายเป็นแบบนั่งเปิดเกมเฮนไตนั่งเปิดหนังเปิดเฮนไตดูว่าศึกษาดูไอ้เหี้ยโกโจมันจริงจังว่าแบบปูงงว่ามึงดูหาเลยพี่ว่าปูแบบเห็นเงี้ยได้คิดในใจหล่อด้วยหลานเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วเนาะถึงไหนประมาณนี้เลยอะคือแบบอย่างนั้นเลยเว้ยคือแบบมึงนั่งจริงจังมากคือแบบอุ้ยใส่ชุดนี้เป็นไงนะคือแบบเป็นไงแล้วนั่งจดไปนั่งจดอันสมอันนี้นะนั่งจดอะไรชุดนี้ไงปะโอ้ตรงขาไปตรงนี้ด้วยโอ้กางเกงเป็นไงอย่างนี้เลยคือจริงจังไปจนนายตัวของมารีนตกใจมากว่าเอ้ยทำไมนายทุ่มเทขนาดเนี้ยคือแบบเราเห็นสภาพโกโจแม่งแบบเหมือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะแล้วมารีนแบบไอ้เหี้ยขนาดนี้เลยวะเลยเนี้ยเพราะเราเห็นในช่วงแบบในช่วงตอนที่4มั้งใช่ไหมเดี๋ยวผมเช็คกันบางทีผมก็ลืมนะขอไปผมเช็คกันผมเช็คแป๊บนึงนะผมเช็คแป๊บนึงตอนที่4มั้งเป็นตอนที่แบบตอนที่4เราเห็นแบบตอนที่4มันไม่มีอะไรมากเว้ยตอนที่4มันแค่แบบเราเห็นมุมมองของโอเคปะเนี่ยตอนที่4เราเห็นมุมมองการแต่งคอสเพลย์แบบเต็มตอนเลยนะเพราะตอนที่4มันเริ่มเป็นการแบบปูความสัมพันธ์ของเรื่องราวของโกโจแล้วมารินมากขึ้นไว้มันคือการปูไปสู่ทั้งสองคนในความรักกันมากขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นตอนที่4มันคือตอนที่แบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมเออเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของตัวของโกโจนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าเออทำไมทั้งคู่ถึงบอกว่ามาทำไมแบบทั้งคู่เริ่มมีความรักกันคือตอนที่4เราเห็นมุมมองว่ามารินแหละแต่งตัวเป็นคนเนี้ยมารินแต่งตัวเป็นคนนี้ปุ๊บอ่ะไม่ใช่ตอนที่4มันไอ้3ตอนแรกมันเป็นตอนที่แบบว่าเออยังไม่ใช่ตอนที่4ตอนที่5ตอนที่3เราพูดถึงตอนที่3ก่อนใช่มั้ยตอนที่3เป็นตอนที่เริ่มตัดชุดแล้วมั้งนี่ไงตอนที่3มันเริ่มตัดชุดเพราะตอนแรกตอน2มันตอนที่นี่ไงเพราะตอนที่3มันเป็นตอนที่
เราเห็นมุมมองของไอตอนที่3เราพูดถึงตอนที่3ก่อนตอนที่3เราเห็นมุมมองของตัวของมารินและตัวของโกโจที่แบบเริ่มมีความสนิทมากขึ้นว่าโกโจตอนนั้นคือแบบโกโจมาไม่อยากแต่งชุดคอสเพลย์ให้แต่ว่าตัวโกโจมันเริ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตัวของมารินมากขึ้นว่าเออตัวของมารินเนี่ยมันต้องการให้ตัวโกโจตัดชุดเย็บผ้าขนาดไหนแล้วเห็นแบบว่าเออมารินแบบตะโกนว่าโกโจคึงโกโจคึงอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าพยายามตัดชุดพยายามศึกษาว่าเออฉันอยากจะไปซื้อของที่ไหนเป็นตอนที่แบบซื้อชุดคอสเพลย์ว่าเออถ้าไม่โกโจเปิดโลกในการแต่งชุดคอสเพลย์เหมือนกันว่าฉันเนี่ยจะแต่งชุดคอสเพลย์ในเรื่องของงาไอ้แบบว่าเงินในเรื่องของงบแบบว่าศึกษาโตโกโจพยายามศึกษาคอสเพลย์ว่ามันมีอุปกรณ์ยังไงมียังไงยังไงแล้วเห็นตอนที่3ว่าเราเห็นแบบการแต่งตัวแต่ละการแต่งตัวการที่แบบเรามุมมองกับแบบว่าการแต่งตัวว่าเออฉันอยากจะแต่งตัวเป็นไงแต่เราเห็นมุมมองของมารินเราเห็นมุมมองของโกโจเว้ยว่าโกโจอะมุมมองโกโจตอนนั้นคือแบบว่าทำไมถึงมาแต่งชุดคอสเพลย์บอกว่าเออโกโจมันที่เราพูดออกมาเนี่ยฉันอยากจะแต่ฉันอยากแบบฉันอยากจะแต่งประมาณว่ามันเห็นมุมมองประมาณว่าไงวะคือเสน่ห์แบบว่าเสน่ห์ในการแบบตัดชุดเสื้อแบบว่าฉันอยากจะตัดให้มันแบบมีความสวยมันมีความประทับใจที่สุดอะแล้วทำไมรู้สึกว่าฉันอะหลงรักในการตัดชุดของมันอะมันเห็นเราเห็นมุมมองในตัวของโกโจมากขึ้นใช่ไหมเราเห็นว่าเออตอนที่3เราก็เห็นแบบการไปเดินเที่ยวตอนที่4อ่ะเราจะเห็นมุมมองของตัวของมารินมากขึ้นว่าเออมารินน่ะคือที่แต่งชุดคอสเพลย์เพราะว่าเธอนั้นแบบเหงาแล้วก็เห็นมุมมองของตัวของไอ้ตัวของโกโจว่าเออโกโจมีเป้าหมายยังไงนะอะไรนะโกโจมีอะไรบ้างไหนแล้วมันมีเหตุการณ์แบบเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเออลุงของเธอป่วยนะทำไมถึงแบบว่าพยายามตัดกันนะมันมีอดีตของโกโจที่แบบว่านำเสนอเรื่องราวที่บอกว่าโกโจมีความพยายามขนาดที่เราเริ่มกันแล้วตอนที่4เราเห็นแบบโอ้โหการแต่งชุดว่าทำไมแต่งชุดไงพอมาตอนที่5ปุ๊บตอนที่5ตัวของโกโจจะเห็นความพยายามของตัวมารินว่าสิ่งที่โกโจทำมันประสบความสำเร็จเว้ยก็คือตัวของโอ้มารินคือแบบมารินคือแบบตื่นเต้นมากคือความรู้สึกของคนที่แต่งคนที่ชอบตัวละครนั้นแล้วมาแต่งชุดเป็นตัวละครนั้นแล้วแบบหูยที่ตื่นเต้นขนาดไหนแบบหูยอยากจะแต่งขนาดนี้มากอะไรเนี่ยแล้วมันเป็นงานคอมมิเกนมั้ยงานแต่งชุดคอสเพลย์ไปโชว์ตัวแล้วถ่ายรูปกับคนอ่ะที่มารินเลยเห็นมองว่าเออไอ้โกโตของโกโจมันจะเปิดโลกว่าโกโจมางานนี้ครั้งแรกโกโจเปิดโลกว่าเอ้ยงานนี้มีอะไรมากแล้วมันเป็นการพยายามที่เราเห็นมุมมองของการพัฒนาการตัวละครของตัวของโกโจคือประมาณว่าโกโจมันกลัวไงแล้วมีตัวของมารินมันอยู่ด้วยทำให้โกโจไม่ได้กลัวนั้นคือโกโจมันเป็นคือตอนนี้โกโจอยู่นะคือมาเป็นผู้ติดตามที่ทำให้การแต่งคอสเพลย์ของตัวมารินมันช่วยเหลือในการแบบปรับแก้ในต่างแต่ว่าตัวโกโจในฐานะตอนนี้คือโกโจอยู่ในฐานะเดียวว่ามาดูตัวของมารินไม่ให้เกิดอันตรายมากขึ้นเพราะว่างานแต่งคอสเพลย์ยังไงก็จะมีการอันตรายมากขึ้นเราเห็นอีกการที่ว่าช่างตากล้องซ่อนช่างตากล้องถ่ายรูปในมุมที่ไม่ในมุมที่ช่างคุณคอสเพลย์เขาไม่อยากให้ถ่ายอะไรเงี้ยเป็นการคู่ขามันเนี่ยคือตัวของโกโจมันก็ปกป้องแต่เราใต้ตัวของโกโจเราเห็นว่าตัวของมารีทำแล้วมารีไปถ่ายรูปคนอื่นเลยเนี่ยแล้วมีเซอร์วิสที่แบบบูมเลยเซอร์วิสนมอะไรต่างที่เราเห็นว่าตัวของโกโจเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันคุ้มค่าสำหรับตัวของคนคนหนึ่งที่แต่งชุดคอสเพลย์ว่าเขาแต่งชุดคอสเพลย์ที่มีคุณภาพเขาแต่งในสิ่งที่เขาชอบอ่ะเขามีความสุขขนาดเราเห็นมารีนยิ้มแย้มขนาดไหนขนาดนั้นเห็นไหมเราเห็นมารีนอ่ะยิ้มขนาดไหนในการแต่งคอสเพลย์เป็นสาวคนนั้นก็โจเห็นตัวของมารีนยิ้มขนาดเราเห็นว่าสิ่งที่ฉันเหนื่อยไปอ่ะมันคุ้มมากสำหรับมันคุ้มมากสำหรับสิ่งที่ฉันอ่ะทำไปมารินยิ้มขนาดแล้วก็ช่วงหลังก็เป็นซีนหวานๆกันที่แบบว่าโต้ของมารินมันพยายามให้เช็ดเหงื่อให้ไอ้โต้ของโกโจมารินให้โกโจเช็ดเหงื่อให้ที่ไปซื้อสวีทที่มันเช็ดหน้าอกอ่ะแล้วหลายเรื่องงานภาพแม่งดีเหี้ยตามนั้นแต่ว่าช่วงหลังมันไม่มีเห็นมากแล้วเป็นซีนความสัมพันธ์ที่บอกว่าเอออยู่ในรถไฟกันแล้วเป็นซีนที่ว่าโต้ของโกโจมันเหนื่อยมากแล้วเราว่าเอ้ยฉันแต่งชุดสวยมากนะแล้วโต้โกโจก็พูดทำให้มารินรู้สึกแบบเริ่มมีความรักมากขึ้นว่าโกโจคือแบบพูดคนมารินสวยมากอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมก็ปูไปมา5ตอนรวดเลยนะพอมาตอนที่6ปุ๊บนะครับผมตอนที่6ก็เป็นตอนที่เห็นเข้าว่าตอนที่6งานภาพสวยสุดนะจอยวิทใช่มั้ยเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนอ๋อตอนที่5ไอ้ตอนที่6มันตอนที่6มันครึ่งเรื่องเลยว่ะตอนที่6จะมีการปูเรื่องราวของตัวละครนึงนะครับปูเรื่องราวของตัวละครหนึ่งนะครับว่าเออไอตัวละครเนี้ยตัวละครหนึ่งคือตัวละครน้องโรลี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าอินุจูชาลูระนะครับผมไอตัวของซาจูนะนะครับผม
ซาจูนะคือเป็นตัวละครที่ตอนนั้นคือเรายังไม่รู้ว่าตัวละครภูมิหลังของตัวของซาจูนะเป็นไงนะครับแต่ว่าซาจูนะน่ะมันมีเป้าหมายประมาณว่าอยากมาดูมาอยากให้ตัวของไอ้โกโจอ่ะตัดชุดคอเพให้เป็นไอ้ตัวละครในสามน้องไม่หมดเรื่องนึงซึ่งตอนนั้นคือมารินก็ดูเหมือนกันแหละแต่ว่ายังไม่ถึงตอนนั้นคือตัวของซาจูนะมันมาหาตัวตอนนั้นคือมันโต๊ะของลุงอ่ะลุงมาช่วยตัวของซาจูนะไงมาช่วยหลบฝนแล้วซาจูนะแบบว่าเออซาจูนะมันบอกกับลุงว่าอย่ามาหาผู้ชายคนนึงที่แบบแต่งตัดชุดอะไรแบบเนี้ยมาคือตัวของซาจูนะมันเข้าใจผิดไงไอ้ตัวของลุงมันเข้าใจผิดไงแต่ว่าเออซาจูนะมันเข้ามาแล้วมีซีนเซอร์วิสที่บอกว่าโอ้โหเป็นซีนเซอร์วิสที่อย่าเปะมากนะครับผมแต่ว่าตัวของซาจูนะก็ตัวของโกโจก็มาให้ซาจูนะเนี่ยเดินดูว่าเออความสวยงามของชุดเย็บผ้าของตุ๊กตาเป็นไงแต่ว่าซาจูนะไม่มีเป้าหมายว่าให้ตัวโกโจตัดชุดเย็บเพให้แล้วไอ้ตัวของมารินมาพอดีไงเฮ้ยแล้วบอกว่าเอ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วก็ชวนตัวของซาจูนะแต่งชุดคอสเพย์แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่โป๊ะไว้คือแบบมารินก็ขอว่าเอ้ยคือตัวของซาจูนะตอนนั้นก็มีซีนหวานๆแล้วไว้คือตอนนั้นคือในช่วงแรกมันช่วงที่บอกว่าเออมารินทำอาหารอะไรต่างแล้วตอนนั้นมาคุยเรื่องชุดกันอะแล้วมารินมันแบบแสดงอาการเขินอายเลยแบบโอ้โหมึงดีดเลยขนาดนี้มารินดีดมากแบบเฮ้ยฉันรักคนนี้แล้วฉันรักคนนี้แล้วมีช่วงครึ่งหลังแบบว่าไอ้เหี้ยช่วงครึ่งหลังแบบไอ้ตัวของไอ้ซาจูนะก็แบบไอ้เหี้ยทั้งคู่เป็นแฟนกันเหรอแล้วแบบไอ้ตัวของมารินโกโจแบบฮะแล้วตัวของมารินแม่งยิ้มแย้มมากเป็นแฟนกันเหรออะไรเป็นแฟนกันเหรอเป็นแฟนกันเหรอเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรขนาดนั้นแล้วมีสีป๊อปป้ามากเลยคือแบบดูสีนี้ขับมากคือมารินแม่งแบบเฮ้ยเชิญแต่งเชิญกันเพลงกันนะแล้วสาวยันใหม่ฮ่ายิ้มมันมารินเลยไปแล้วคือแบบล่าเลยชิบหายมารินแต่ว่าอ่ะตอนที่7ตอนนี้6นะผมตอนที่8มาพบไปเร็วเหมือนกันนะตอนที่8น่าจะเป็นตอนที่คุยเรื่องราวของการแต่งคอสเพลงมั้งใช่ไหมแล้วตอนที่8เนี่ยตอนที่8ตอนนี้คือมีการคุยกับชินจูนะผมตัวของชินจูเนี่ยชินจูน้องของตัวของซาจูนะที่แบบตัวใหญ่กว่านะก็มีการแบบเออเขาเสนอในการแบบแต่งชุดคอสเพลว่าเออค่าอุปกรณ์ในการแต่งชุดคอสเพลนั้นเป็นยังไงหรืออะไรประมาณนี้บอกเออเรื่องราวของการแต่งคอสเพลเรื่องราวที่บอกว่าเออเสนอว่ากล้องอะไรแบบเนี้ยแล้วมีซีนประมาณว่าอยากจะต้องแต่งคอสเพลดูแล้วเห็นมุมมองของการแบบว่าเออตัวของไอ้ตัวซีนนี้เป็นตอนที่ดีมากเลยนะเป็นตอนที่ซาจูนะว่าไอ้ซาจูนะมันมีความกลัวแบบฉันไม่ค่อยเก่งในการแต่งชุดคอสเพลมากอะไรเนี่ยแล้วเห็นมุมมองแล้วเห็นว่าเออซาจูนะแบบว่าอะไรวะเนี่ยซาจูนะมันแบบมันกลัวไงแต่ว่าตัวของโกโจมันบอกกับซาจูนะว่าอย่าไปกลัวมันเธอสวยแล้วเว้ยฉันจะพยายามทำให้มันเต็มที่เธอไม่ต้องกลัวมันเธอต้องทำสิ่งนี้ตัวเองอย่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยต้องทำอะไรขนาดนี้นะครับผมว่าอะไรประมาณนี้คือแบบว่าสิ่งทำสิ่งให้ตัวเองก็สวยจุดคนแต่งก็ต้องแต่งให้สุดแบบภูมิใจที่สุดอะอะไรประมาณนี้แล้วเป็นซีนไอ้ช่วงหลังมันจะเป็นซีนที่แบบเดทกันของโกโจไม่เหมือนมากแต่เป็นซีนที่เราเห็นความสัมพันธ์ของตัวละครว่าเออทั้งคู่เริ่มมีความโรแมนติกว่าไอ้ซีนนี้งานภาพค่อนข้างดีนะแต่ถึงแม้งานภาพจะดูตับๆไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าเรื่องของเสน่ห์ต่างเราเห็นมองว่าเออเธอนั้นรักโกโจขนาดไหนว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมตามนั้นโอเคตอนที่9ตอนที่9มันเป็นตอนที่เปิดหัวเลยใหญ่สุดเพราะทั้ง2คนเริ่มแต่งคอสเพลย์แล้วมั้งเพราะตอนนั้นรู้สึกว่านี่ไงเริ่มมีซีนที่แต่งคอสเพลย์เริ่มวาดตัวละครกันเหมือนเดิมนี่ไงมีซีนแต่งคอสเพลย์ใช่มั้ยตอนที่9นี่ไงตอนที่9นี่ไงเริ่มแต่งคอสเพลย์กันแล้วทั้ง2คนน่ะแต่งตัวของอัสซูน่าและตัวของมารินน่ะแต่งชุดคอสเพลย์เว้ยแต่งชุดคอสเพลย์แล้วสุดท้ายมันเกิดการแบบว่าเออฝนตกแล้วแต่งไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นซีนที่เราเห็นแบบเออทั้งคู่มีความสุขมากในการแต่งคอสเพลย์เว้ยแล้วปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ที่ว่าชินจูมาแต่งด้วยแต่ตัวของน้องอะตัวของน้องของซันยูนามันกลัวว่าเออกลัวว่าอิจฉาคืออิจฉาพี่ตัวเองว่าฉันกลัวคือแบบหนูกลัวว่าหนูแบบอยากจะแต่งคอสเพลย์ไว้แต่หนูอะคือหนูกลัวแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากแต่งอะหนูไม่แบบหนูว่ามีตัวละครแบบหนูอยากแต่งตัวที่ชอบบ้างหนูเป็นคนที่ชอบมากแต่ว่าหนูเห็นพี่คอแล้วหนูแบบฉันหนูอิจฉามากแล้วแบบว่ามันเป็นแบบคือแบบตัวซาจูน่ามันกลัวไอ้ตัวของอีจูมันกลัวว่าฉันเนี่ยอยากแต่งไว้แต่ฉันกลัวว่ามันจะไม่เหมาะกับฉันอ่ะมันไม่เหมาะกับเราอ่ะฉันแบบเขาคือชินจูมันบอกว่าไม่อยากไม่ได้มีความน่ารักเหมือนพี่อ่ะแล้วฉันแบบแล้วลูกล่างอ่ะตัวละครมันต่างกันด้วยล่ะแล้วแบบตัวแล้วแบบชินจูก็บอกว่าแล้วฉันกลัวอยากจะแต่งคอสเพลย์อ่ะแต่ฉันรู้สึกว่าแต่โกโจก็บอกว่ามันคือเสน่ห์ของการแต่งคอสเพลย์เว้ยแต่แบบถึงจะเล็กน้อยอ่ะแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยอยากมีความรู้สึกอยากจะแต่งกับตัวละครนั้นอ่ะโกโจก็บอกว่าฉันอยากจะช่วยคุณเองแล้วโกโจก็
ตั้งปฏิฐานว่าฉันอยากจะแต่งชุดให้คุณให้คุณชินจูอ่ะมีความสุขไม่ได้และมีการแบบว่าเออต้องขอบคุณมากแต่สุดท้ายเราเห็นกันแล้วว่าต้องชินจูต้องการแต่งผู้ชายกูโกโจแบบโกโจเป็นแบบเป็นคนแต่งชุดให้เออเมื่อกี้น้องชินจูคิดจะแต่งอะไรล่ะครับแบบหนูอยากแต่งเป็นผู้ชายในเรื่องสัตว์ไม่มันนะคะแล้วโจโจบอกครับอะไรนะครับโจโจคิดในใจแบบอะไรนะครับอย่างนี้แบบถอดแว่นตาออกยังไงเนี่ยแต่สุดท้ายก็เราเห็นแบบไอ้เรื่องราวที่ว่าเป็นการเซอร์วิสอะไรนี่น่าจะไม่มีมากแต่สุดท้ายตัวของชินจูก็ได้แต่งตัวละครในสิ่งที่ชอบของตัวเองนะครับผมก็เป็นการมาเซอร์วิสสวยงามที่แบบว่าอาจจะดูมีอะไรที่มันแบบยากท้าทายอะไรโอ้ยกว่าจะแต่งได้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวของชินจูตัวของอะไรก็สามารถแต่งในตัวละครสิ่งที่ชอบได้นะครับผมมาตอนที่สิบต่อตอนที่สิบเราเห็นมุมมองของความสุขของสาวตัวละครว่าในการแต่งคอสเพลย์ตัวละครนั้นเขามีความสุขแค่ไหนตัวของซาจูน่ามีความรู้สึกตัวเองว่าเราแต่งกับพี่ชินจูตัวเองแล้วแบบว่าเขาว่ามีความสุขขนาดไหนในการแบบแต่งคอสเพลย์กับแต่งคอสเพลย์เนี่ยแล้วบอกว่าฉันอยากจะแต่งกับตัวฉันอยากจะแต่งมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วมีซีนแบบอะไรน่ารักอะไรแต่ละมีช่วงข้างหลังเว้ยช่วงข้างหลังเป็นช่วงที่แบบตอนนั้นคือตัวของซาจูน่ามันอยากไอตัวของมารินอยากแต่งตัวเป็นไอเนี้ยแต่งตัวเป็นไอชายคนหนึ่งที่แบบว่าแต่งตัวอยากเป็นผิวไอ้นั่นอะแต่งตัวเป็นชายเซอร์วิสนิดนึงแต่ว่าตัวของโกโจอะในการแต่งชุดตอนนั้นคือแบบไปแต่งตัวต่างไปเดทกันเหมือนไปเดทกันอะแต่ว่าโกโจอะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีความรู้สึกแบบตอนนั้นคือมารินมันแบบแอบช็อกแล้วนะแต่ว่าโกโจอะมันมีความรู้สึกว่าชุดตอนเนี้ยคือมันเป็นซีนที่หวานมากเว้ยคือโกโจอ่ะประธานง่ายๆเลยโกโจไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้มารินแต่งตัวขนาดนั้นเว้ยเพราะโกโจอยากเห็นเป็นคนเดียวคุยง่ายๆเลยเว้ยแต่โกโจบอกว่าชุดนี้มันไม่เหมาะอ่ะคือไม่อยากให้แต่งเลยเนี่ยแล้วโกโจก็แบบฉันอยากคือมารินตอนนั้นเข้าใจเว้ยแล้วมารินก็บอกว่าเอออยากให้มารินก็แบบก่อนว่าอยากให้ฉันอยากให้โกโจดูคนเดียวสีหน้าอะไรเนี่ยแล้วเป็นซีนหวานกันก็สุดท้ายเป็นซีนหวานแบบว่าอะไรเนี่ยแล้วมารินก็สิบข้างบอกว่าอ่ะเธออยากให้ฉันแต่งเดี๋ยวฉันแต่งได้นะคือแบบโอ้เป็นซีนหวานๆมากเว้ยอะไรเนี้ยตอนท้ายซีนนี้ก็เป็นซีนเชื่อมความสัมพันธ์โรแมนติกมากขึ้นโอเคซีนตอนสุดท้ายตอนที่11มันเป็นตอนที่ยังไงดีตอนที่11มันเป็นตอนที่ตอนนั้นคือเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งคอสเพลย์มั้งแล้วเป็นตอนที่ตอนนี้เป็นตอนนี้อย่าบายมากเว้ยแต่งคอสเพลย์กับไซกิบัตมั้งแล้วไซกิบัตตอนนั้นคือแบบโกโจมันเห็นแล้วสนใจมากแล้วอยากให้ตัวของมารินแต่งดูแล้วเป็นการแต่งตัวกันแบบอะไรเนี่ยแล้วแต่งตัวดูแล้วตัวของมารินอ่ะมันชวนแบบมันชวนไปถ่ายรูปที่ไหนไม่รู้แล้วสุดท้ายมารินก็บอกว่าแล้วโกโจมันตกใจมันอยู่ในโรงแรมที่เอาไว้แบบเอาไว้คู่รักนอนกันอ่ะแล้วมีแบบอะไรบ้างเนี่ยแล้วมันซีนการแต่งตัวแบบว่าชุดโกโจคงดีที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีตรงไหนแย่คือบอกว่ามันเป็นโกโจรู้สึกแบบเออโกโจก็แอบผิดหวังอย่างนึงไว้แต่ว่าตัวของมาลินก็บอกว่าชุดแต่งโกโจดีที่สุดแล้วนะอะไรเนี่ยแล้วเป็นซีนหวานกันเป็นซีนหยับใบเป็นซีนแบบความสัมพันธ์ที่เราดูแบบอาจจะมีซีนที่แบบว่าหยับเบมากเว้ยเพราะว่าชุดของเซกิบันนี้มันแบบมันกามากเข้าใจใช่ไหมชุดเซกิบันมันกามากไว้แล้วสุดท้ายก็เป็นซีนหวานการที่เราเห็นแบบความหวานอันละการที่เราเห็นแบบความเป็นจริงอะไรบางอย่างนะครับผมตอนนั้นโอเคตอนจบเป็นตอนที่มันเป็นบทสรุปของการเข้าใจตัวละครมากขึ้นว่าเออฉันรักการแต่งคอสเพลย์เพราะอะไรว่าฉันรักโกโจฉันรักมารินเพราะอะไรฉันยังมีความรู้สึกการแต่งคอสเพลย์เพราะอะไรมันเป็นช่วงตอนจบที่มันเป็นช่วงตอนจบที่มันแบบเป็นความสัมพันธ์ของแต่ละกันที่เราว่าเราได้แบบเรามาเจอกันเราสึกว่าเรามีความรู้สึกที่เราสนุกมากขึ้นการที่เรามาแต่งคอสเพลย์มันเป็นสิ่งที่บอกว่าเราสนุกมากแต่ว่าตัวมารินก็บอกว่าถ้าฉันไม่อยู่โกโจจุงอ่ะฉันมีความสุขมากฉันคิดโดยแบบฉันอยากจะทำในสิ่งที่ฉันอยากทำอ่ะฉันมีความสุขในการทำในสิ่งที่ฉันรักอ่ะคือแบบว่าประมาณนี้เว้ยมันเป็นความรักที่เรารู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็มีความรักของกันและกันอ่ะแล้วมันกลายเป็นความรักที่มันแบบมีความสุขจริงๆนะครับผมตามนั้นคือมันเป็นเรื่องราวความรักที่มันทำให้เราอินได้ง่ายมากเว้ยเอาตรงมันอินได้ง่ายมากเว้ยถ้าเราเห็นแบบ
ปมประเด็นตัวละครที่เราเห็นแบบความอินใช่ไหมถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นความรู้สึกผมแต่มันเรื่องที่เรารับความอินกับตัวละครนะคู่รักแห่งปีจะได้คู่รักแห่งปีก็ไม่แปลกใจอะไรนอกจากว่ามันจะมีมันจะไม่มีไอ้เรื่องน้องเหม่งที่มันฉายล่าสุดอะฉายภาคสามเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่บอกว่าโอ้โหยอมในการนำเสนอเรื่องราวความรู้สึกที่เราแบบทำให้เราอินได้12ตอนเดียวทั้งหมดอะถ้าสำหรับผมอ่ะผมมองว่าโดยรวมทั้งหมดอ่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าโรแมนติกมันดีคอนเซ็ปต์มันดีแต่การเรื่องมันไม่ได้มีจุดที่มันแบบดึงดูดให้เรารู้สึกน่าสนใจมากปมประเด็นตัวละครดีจริงโดยเฉพาะ2ตัวละครแรกแต่ตัวละครซันจูน่าชินจูเป็นตัวละครเสริมไปเลยที่มีเรื่องราวความอินเรื่องราวในการแต่งชุดหรือปมประเด็นที่แบบมันไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับผมมันไม่สร้างความอินขนาดนั้นแต่มันการสร้างเรื่องราวที่มีการพัฒนาการตัวละครที่ตัวของซันจูน่าชินจูมีการพัฒนามากขึ้นมีความกล้าในการแต่งชุดคอสเพลย์มากขึ้นแต่ว่าตัวของโกโจวันมันเป็นความสัมพันธ์ในการโรแมนติกที่เราสึกว่าเราอินมากกว่าแต่ทำให้เสน่ห์ตัวละครอ่ะมันไปอยู่กับ2ตัวละครก็คือเป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ว่า2ตัวละครนี้มันปูมาขึ้นมารู้สึกว่าถ้ามันทำได้ดีกว่านี้มันรู้สึกว่ามันจะดีกว่านี้นะครับผมแต่สำหรับผมอ่ะขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วสำหรับตัวของ12ตอนนะครับผมถ้ามีภาค2ก็น่าจะดีเหมือนกันแต่สำหรับผมก็ตอนนี้คือมันจบโอเคแล้วมันจบแบบปูทางให้ทั้ง2คนมันรักกันอยู่แล้วโอเคก็สรุปง่ายๆนะครับผมเราเดินเราทั้งหมดคาแรคเตอร์ก็เสน่ห์ตัวละคร2ตัวละครดีสุดแล้วนะครับผมตัวละครรองก็ไม่มีอะไรสำหรับผมมันปูมันดีแล้วแต่คนจะรู้สึกว่าปูที่เรารู้สึกแบบอินกับตัวละครมากกว่านี้ส่วนด้านเนื้อเรื่องไม่มีมาก12ตอนในการเรื่องราวความโรแมนติกการแต่งชุดกาแฟแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องราวของไอ้นี่ครับผมเรื่องราวของปมประเด็นเรื่องราวของแบบว่าสิ่งที่ฉันอยากแต่งคอสเพลย์เรื่องราวความกลัวเรื่องราวความเสียใจเรื่องราวที่ว่าทำไมถึงฉันอยากจะทำอะไรบางสิ่งอย่างนี้ไม่ต้องเลยรู้สึกอินกับตัวละครหรือปมประเด็นตัวละครในงานแต่ความโรแมนติกของมันรู้สึกว่าเป็นการโรแมนติกทั่วไปที่เราเห็นได้คอนเซ็ปต์แบบนี้น่าสนใจแต่ว่ามันก็ธรรมดาการนำเสนอเรื่องราวมันเฉยครับผมโอเคก็จบหน้าของสตอรี่และคาแรคเตอร์นะครับโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของอาร์ตแอนิเมชันครับผมโอเคแอนิเมชันครับผมสโลว์ได้ทำคือตัวของ Coverwork ครับผมก่อนเราพูดถึงงานภาพเราพูดถึงทีมงานก่อนนะครับผมโอเคผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคครับผมคือตัวของซากุมะยูยะครับผมเรื่องนี้มีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคนะเรื่องของอาร์ตเอดิเตอร์ผู้กับการสิงครับผมเมโรโตะอิโรยากิครับจากซีรีส์เชนชิโซโซดีไซน์บุ๊คครับผมนายูซังแล้วก็โคจิมะอายุมิครับผมคนดีไซน์อันดีไซน์การออกแบบงานศิลปะครับโนโมโตะอิโรกิครับผมเชนชิโซเดคายบุหน้ากากเดนาโรครับผมโอเคต่อไปไฟการต่อครับอิโรกิเดซุเกะครับผมมีตัวของคาแรคเตอร์ดีไซน์การออกแบบตัวละครนะครับอิชิดะคาซึมิยะครับผมคาซึมาสะครับผมขอไปคาซึมาสะโดยตัวของการออกแบบตัวละครรองคือตัวของสุกางาวะฮิโรอิเกะครับผมส่วนตัวของการออกแบบเสื้อผ้านะครับผมจะเป็นตัวของนิชิฮาระอิริเกะครับผมคนเดียวกันนั่นแหละโอเคตัวของอนิเมเตอร์หลักครับผมทาราอิชินาโรยะครับผมตัวของชั้นอนิเมชั่นดีเรคเตอร์ครับผมหน้าฝ่ายอนิเมชั่นจะเป็นตัวของอิชิดะคาซึมาสะครับผมคาวาซึมาโทโมมิจากซีรีส์ซาซามายโอชิกับบุรุกันครับผมยามาสกิจุนครับผมซาซาซาโยครับผมโอจิโนเมทครับผมแล้วก็ตัวของโคสึเรสลอยครับผมมีตัวของโคบายาชิชินเปโจคอมชิโนริสตันคาโกฟิตแบนวิดเอโรมังาเซนเซครับผมนักกอมรับมาอยู่มีครับผมแล้วจะมีตัวของอาหัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือนาเมชันนะครับผมยามาสกิจุนพัสสิมอมารีครับมีตัวของการลองแบบสี่ครับผมเยมาโกจิไม่นะครับผมจากซีรีส์โคโนอิจิซึบากิโนมูเนโนอิจิครับผมโอเค CG Director เรื่องนี้เป็น CG ครับผมก็คือตัวของมิราจิคาซึอากิครับโฮลิมิยาวันเดอร์เอ็กควอเรตี้ชาร์ลอตเตอร์เกมนี่เจ๋งคู่ครับแล้วก็ฝ่ายแอนิเมชันครับแอนิเมชันโปรดักชันนะครับก็คือตัวของอุมาฮาราโชตะโซซานซายุวันเดอร์เอ็กควอเรตี้แล้วก็ตัวของผลงานแล้วก็คือโบจิเดล็อกครับผมงานภาพเรื่องนี้เป็นไงงานแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราพูดถึงตัวของงานภาพนะครับผมเรื่องนี้นะโอเคผมไอ้นี่ก่อนแป๊บนึงนะปึ๊บโอเคกลับมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวโอเคงานภาพเรื่องนี้แล้วครับโอ้ต้องยอมรับเขาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุ่มมากกับงานแอนิเมชันและอาร์ตสไตล์ครับทุ่มยังขนาดไหนหรอคนเห็นงานขยับแอนิเมชันคุณน่าจะรู้ว่าเรื่องนี้แม่งทุ่มสุดตัวขนาดไหนกับงานแอนิเมชันขยับนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับผมก็พูดง่ายๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่งานแอนิเมชันดีนะครับของโฮมเวิร์กในปีนี้แล้วนะงานแอนิเมชันนะแต่เรื่องอาร์ตสไตล์อาจสู้ RKB ไม่ได้งานสไตล์แบ็คกราวด์แต่ก็ยอมว่าเรื่องงานแอนิเมชันอันนี้ยอมรับว่าทำได้ดีจริงถึงแม้จะมีงานฉากภาพตอนนึงฉากทะเลถึงแม้จะดีดรอปไปบ้างแต่อ่ะโดยทั้งหมดนะครับผม12ตอนงานภาพเรื่องนี้แม่งดีจริงนะครับโฮมเวิร์กแม่งโคตรทุ่มเลยเหี้ย
มึงจะทุ่มหนักไปไหนวะมึงดูด้วยมึงซีซั่น1ทำกี่เรื่องเนี่ยจะดูอ่ะซีซั่นหน้าซีซั่นสเปซซีซั่นซัมเมอร์มีชาโดว์เฮาส์อีกนะ6เรื่องนะมึงจะขยันไปไหนเหี้ยนะครับผมตามนั้นแต่อ่ะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่ะแอนิเมชั่นดีจริงครับโอเคก็จบด้านแอนิเมชั่นครับเฮ้ยอ้าวผิดโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของซอนซาแตกครับมาซอนซาแตกครับผมเราพูดถึงตัวของนักพากย์ก่อนนักพากย์คือตัวของโกโจครับผมเป็นตัวของอิชิกะโซยะครับมีตัวของมาลินครับตัวที่ใจอินนะครับผมซาจูน่าครับทานิสกิฮาโซมิครับผมชิจูโอเมราอินะครับผมมีตัวของคาโอรุครับผมโฮโนะอาซูชิครับผมตามนั้นนักพากย์คุณปู่เราเนี่ยนักพากย์ก็พากย์ดีทุกตัวละครครับผมพากย์ดีทุกตัวละครไม่มีนักพากย์ไม่มีนักพากย์ตัวไหนติเลยนะครับผมโอเคส่วนเพลงเปิดเอปิกครับผมซันซันเดย์เลยตัวของซาปาร่าเฟบริก้าครับผมซันซายินจีเพลงเปิดประกอบดีแล้วแต่ว่าเพลงเปิดมันไม่ได้ขนาดเพลงเปิดที่ดีครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่เพลงเปิดที่อะไรขนาดนั้นนะส่วนเพลงปิดครับผมก็คุยโนะนะครับผมยูเกะเอาโดยตัวของอาริยาคาเซครับผมโอ้เพลงปิดงุยมากอันนี้ผมชอบเพลงปิดมากเว้ยเพลงปิดดีจริงอันนี้ยอมรับเพลงปิดแม่งโคตรดีเลยเพลงปิดแม่งแบบมันเพลงปิดมันน่างุยมากนะความที่ผมคือเพลงปิดมันน่างุยมากสำหรับผมแบบอีวาคิวาอิซิซูนาเอานานากะฮูวะฮูวะฮูวะอันนี้แล้วรำคาญแล้วแต่มันงุยมากเว้ยแล้วมันก็แบบฟังแล้วมันติดหูมากอ่ะเพลงนี้ฟังแล้วติดหูจริงเว้ยยอมรับนะครับส่วนตัวของซอฟต์ประกอบเราพูดถึงซอฟต์ประกอบก่อนโอเคมิวสิกครับผมคนทำเพลงนี้นะครับคนมิวสิกก็คือตัวของนัสึเกะทาเนชิครับผมชื่นคำไม่ธรรมดาของรัชกาลภาษาขี้เหงาครับผมก็น่าจะเป็นไอ้ซีซั่นสุดนะโอเคตามนั้นส่วนมิวสิกโปรดิวเซอร์เพลงครับผมยามาโนอุจิครับผมมาไซรุครับผมโมโนกาเตะซีรีส์ครับผมนิเซโคะครับซากุสุโนไลออนทากะรุไซโบตับขนาดเธอของฉันนะคาริโอซามะบุคุระจิครับผมเรื่องนี้ตำนานสอนนะแล้วก็ไซโบแบ็กวันเดอร์เอกพิชเชอร์ทาริดันชาโดว์ฮาวมิวี86อาบิดีไว้ชุกราเซอริเบจังโคโนอิจิซึโนบากิโนโมเนโนอิจิครับผมตามนั้นโอเคทั้งตัวของมิสเวิร์กอนิเพกครับผมแล้วก็มีตัวของทอร์เรเตอร์ที่ทั้งเสียฟูจิตะอากิโกะครับผมซอยแฟกเสียประกอบโนซากิฮิโรกิแล้วก็โอชิโคไบชิครับผมซอยประกอบเรื่องนี้ดีแค่ไหนซอยประกอบเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ได้ดีขนาดนั้นอันนี้ยอมรับซอยประกอบที่มันเป็นซอยประกอบที่โอเคนะครับผมมันเป็นซอยประกอบที่โอเคนะแต่ก็เป็นซอยประกอบที่ไม่ได้อะไรค่ะนะครับผมไม่ได้อะไรค่ะนะสำหรับผมแต่เป็นซอฟต์ประกอบที่โอเคเข้ากับในเมนเรื่องนี้ได้ดีแต่ผมก็รู้สึกว่าซอฟต์ประกอบเรื่องนี้มันจับไม่ได้เป็นซอฟต์ประกอบที่รู้สึกดีค่ะนะสำหรับผมนะครับเป็นซอฟต์ประกอบที่โอเคนะครับโอเคก็มาสรุปนะครับเรื่องของซอฟต์ประกอบนะครับผมก็นักภาคได้ดีทุกตัวละครครับผมเพลงเปิดไปปิดเพลงเปิดดีครับผมแต่ไม่ได้ขนาดนั้นเพลงปิดผมชอบมากงุยมากครับผมส่วนเรื่องซอฟต์ประกอบไม่ได้ดีขนาดนะครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเป็นซอฟต์ประกอบที่เข้ากับเมนเรื่องนั้นดีแต่ว่าซอฟต์ประกอบเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นซอฟต์ประกอบที่มันดีขนาดนั้นสำหรับผมนะครับโอเคจบด้านของซอฟต์ประกอบครับโอเคครับผมเรามาสรุปคะแนนโดยรวมทั้งหมด12ตอนครับว่าเรื่องนี้ดีแค่ไหนครับเรื่องหนุ่ยยาภาคกับสาวคอสเพลย์ครับก็อิโชโนบิเซ็ตโดยคุณพิเศษโดนไว้ค่อยไว้สรุปครับผมหนุ่ยยาภาคสาวคอสเพลย์นะครับเป็นเรื่องราวโรแมนติกเซอร์ไลน์กับเรื่องราวของโกโจหนุ่มไม่ยอมป้ายนะครับแต่งชุดแล้วก็มาเจอตัวของมารินสาวนักคอสเพลย์ครับประกอบเรื่องราวที่ทำให้ทั้งคู่นั้นมีความสัมพันธ์ขึ้นเรื่องราวการปูเรื่องราวตัวละครที่เราสึกว่าสามารถสร้างความอินกับเรื่องราวของตัวละครได้ดีครับผมเป็นเรื่องที่โรแมนติกหวานๆดีๆน่าสนใจแต่ว่าโดยทั้งหมดเป็นเนื้อเรื่องความโรแมนติกที่มันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นสำหรับผมมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าแนวทั่วไปที่เราหาได้แล้วก็เป็นแนวที่ดีด้วยแนวโรแมนติกทั่วไปจะเป็นแนวที่ดีเลยนะเราเสนอเรื่องราวที่แบบปมประเด็นตัวละครที่แบบว่าฉันอยากจะแต่งชุดก็เพลว่าฉันชอบในสิ่งที่ชอบโกโจมีเป้าหมายในการทำอย่างนี้เป็นไงตัวละครนี้แบบฉันกลัวในการแต่งก็เพลแต่ว่าฉันไม่อยากจะอยากแต่งจริงๆว่าฉันรักตัวละครนี้อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างแบบใครดูใครเป็นคนที่แต่งก็เพลอินกับเรื่องนี้ได้ดีมากนะครับผมตามนั้นส่วนเรื่องเซอร์วิสต่างผมมอบเป็นเซอร์วิสที่มันแบบมันดีนะเป็นเซอร์วิสที่ดีไม่เป็นเซอร์วิสที่มันแบบอะไรขนาดแต่ว่าบางซีนผมรู้สึกว่าไม่ต้องเซอร์วิสกันละกันนะก็ได้สำหรับผมนะส่วนเรื่องคาแรคเตอร์เสน่ห์จริงผมรู้สึกว่าเป็นเสน่ห์ที่แบบมีแค่2ตัวละครหลักที่มันดีจริงส่วนตัวละครซาจูน่าชินโจผมรู้สึกว่ามันสามารถสร้างให้เราอินได้แต่ว่ามันควรที่จะแบบอินให้มากกว่าเดิมเพราะเรื่องหลักมันเป็นเรื่องหลักที่บอกว่ามันแค่จุดเริ่มต้นของ2ตัวละครนี้แค่นั้นครับผมโอเคก็สรุปโดยรวมทั้งหมดนะครับผมกับเรื่องราวความโรแมนติกเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โรแมนติกเรื่องนี้ดีมากและเป็นเรื่องหลักที่ดีมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นแนวธรรมดาทั่วไปที่เราเห็นได้กับโรแมนติกเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นแนวโรแมนติกธรรมดาทั่วไปที่มันแบบออกมาดีได้สำหรับผมเป็นเรื่องที่ดีที่เราสึกว่าอินกับเรื่องราวที่เราสึกอินกับเรื่องราวสองตัวละครที่เราสึกว่าอยากให้เขาทั้งคู่รักกันจริงๆนะครับผมตามนั้นโอเคหนุ่มเยภาสาวคอสเพลย์ครับผม7คะแนนจ้าตามนั้นเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะครับผมสำหรับความโรแมนติก
สำหรับความโรแมนติกหวานๆใสๆนิ้วๆครับผมกับเรื่องราวของหนุ่มยาภาสาวประเภทเขาเสียวไว้แล้วว่ามันก็เป็นเรื่องแนวโรแมนติกธรรมดาเรื่อยไปที่แบบไม่ได้มีเสน่ห์ที่น่าสนใจขนาดคือปมประเด็นมันแค่เราอิงขนาดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับผมเพราะว่าเนื้อเรื่องของตัวละครก็ยังมันแค่จุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์เฉยๆนะครับผมตามนั้นโอเคก็สุดท้ายแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับดีกับเรื่องราวของการโรแมนติกแต่ว่าถ้ามันอยากให้มันดีกว่านี้ไหมก็อยากให้มันดีครับผมแต่ว่าเรื่องนี้คือแบบมันก็เป็นเรื่องที่มันดีจริงแต่เขาเสียผมว่ามันก็เสียที่ไม่ได้มองข้ามจริงคือแบบว่าไม่น่ามองข้ามคือแบบมันก็เป็นเรื่องที่แนวโรแมนติกไม่ได้สร้างขึ้นมาแล้วสุดอินอะไรขนาดนั้นแล้วก็เรื่องราวไม่ได้ดีขนาดนั้นสำหรับผมนะครับโอเคตามนั้นมาน้ำเมียผ้าสาวกับเพย์ถามว่ามันจะคะแนนเหมาะสมไหมก็เป็นส่วนการรับปวงครับแต่ถามว่าผมแนะนำไหมโรแมนติกเรื่องนึงที่ผมแนะนำเป็นเซนต์มิเตอร์จริงครับผมส่วนในปีนี้ผมยังไม่ทราบนะปีนี้ต้องรอดูก่อนว่ามีเรื่องไหนที่ดีกว่าเรื่องนึงที่ผมชอบอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวเราเจอกันรีวิวในอนาคตนะโอเคเรื่องนี้ครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีที่ผมแนะนำครับผมโอเคชอนอวิสเกตโดยว่าค่อยวอสเซอร์รู้ครับผมหนุ่ยภาคสาวคอเพย์ให้เจ็ดคะแนนครับผมโอเคก็จบแล้วสำหรับการรีวิวเอพิโซดนี้นะครับโอเคเรื่องหน้านะครับผมจะเป็นการรีวิวเรื่องที่4นะครับผมในซีซั่นวินเตอร์นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวโรแมนติกนักฆ่านะครับก็เป็นเรื่องราวของเรื่องราวของความโรแมนติกนักฆ่ากับเรื่องราวของการเป็นสายลับอะไรสักอย่างนะเป็นเรื่องราวที่เรื่องนี้ผมไม่รู้ก่อนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แบบมีใครแคร์แหละไม่แต่ก็ได้ไหนก็ได้แล้วก็น่าจะมีเรื่องที่แบบว่าเราจะมีการพูดถึงกันสักหน่อยนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเรื่องนี้นะก็เรื่องนั้นนะครับผมเรื่องนั้นก็มีชื่อว่าโคโนชิไอครับผมเลิฟออลคิวครับผมโอเคโคโนชิไอก็เป็นเรื่องราวของซอนเฮมวากับเรื่องราวที่เหมือนเซเวอร์ที่แบบเป็นเรื่องราวความรักในเรื่องราวความรักของข้ากันเลยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราค่อยพูดกันแล้วกันนะสำหรับเรื่องนี้นะครับโอเคก็เขาชื่อไอครับผมเอพิโซดน่าจะกันนะโอเคก็จบแล้วสำหรับการรีวิวเอพิโซดนี้ครับไปการเดินแม่ฝากต่อครับถ้าชอบด้วยกันติดตามแล้วก็ขอฝากช่องมันนะครับเอพิโซดน่าจะกันใหม่ครับกับรายการเดินแม่ฝากต่อครับฝันดีครับ